วันนี้พาไปเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดยะลากันก่อนค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยพบมาจำนวน77รายสสจ.ยะลาก็ได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนเพิ่มกาดให้สูงขึ้นค่ะสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดยะลาค่ะข้อมูลเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม77รายค่ะป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมจำนวน 1,176 รายผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK พบผลบวกเพิ่ม113รายค่ะสะสม 1,136 รายขณะที่หายป่วยสะสมแล้ว 1,017 รายและมีผู้ป่วยกำลังรักษาค่ะอยู่ที่ 1,318 รายซึ่งส่วนใหญ่ก็ดูแลรักษาในระบบ HI ก็คือการกักตัวดูแลรักษาตัวเองที่บ้านค่ะทางด้านนายแพทย์วิเศษสิรินทร์โสพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเผยถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันจังหวัดยะลาว่ามีแนวโน้มค่ะที่จะขยับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการแล้วก็มีหลายกิจกรรมทางสังคมเพิ่มขึ้นด้วยทั้งนี้การเปิดกิจการกิจกรรมแล้วก็โรงเรียนค่ะส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยกาดตกค่ะและสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้ป่วยโควิด -19 ที่เสียชีวิต 80% เนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะทั้งในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนด้วยทางนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะหันมาฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนรวมไปถึงการกระตุ้นภูมิด้วยค่ะก็คือการฉีดวัคซีนเข็มที่3นั่นเองเพื่อที่จะช่วยยับยั้งโควิดสายพันธุ์โอมิครอนค่ะและในช่วงนี้ก็ได้พบว่ามีผู้ติดเชื้อในกลุ่มนักเรียนมากขึ้นซึ่งอยู่ในช่วงของอายุ 5-11 ปีด้วยแม้ส่วนใหญ่จะอาการค่อนข้างน้อยนะคะแต่ก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กก็คือวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการเปิดบริการจุดฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเลยค่ะในสถานบริการก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ของจังหวัดยะลาค่ะได้ทางสายด่วนโควิด -19 จังหวัดยะลาค่ะ